สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ที่งานแถลงข่าวรายการสงครามใหม่ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันเลยครับน้องเมนก็สวยสวัสดีค่ะกล่าวถึงงานวันนี้ก่อนค่ะวันนี้นะคะสำหรับการแถลงข่าวของสงครามใหม่นะคะก็คือตื่นเต้นมากๆค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยมิ้นไม่ค่อยได้มาสายลูกทุ่งเท่าไหร่เนาะแต่ว่าวันนี้มาอีกบทบาทนึงคือการเป็นคอมเมนเตอร์แล้วก็สายลูกทุ่งอีกก็คือตื่นเต้นมากค่ะได้อยากให้เรียนเชิญน้องๆเยาวชนคนไหนที่มีความฝันในเรื่องของลูกทุ่งให้มาประกวดกันครั้งนึงได้เลยค่ะคือรายการนี้นะคะก็คือเปิดกว้างให้สำหรับน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยมากๆเลยไม่ว่าคุณเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีแบบหน้าตาที่ดีหรือว่าอะไรเลยแค่คุณมีความสามารถแล้วก็ครบอ่ะบางคนอาจจะแบบอุ๊ยฉันร้องเพลงไม่เพราะฉันร้องเพลงไม่เพราะมากเท่าไหร่แต่ฉันพอร้องได้แต่ลีลาฉันได้ก็มาเถอะค่ะขอแค่คุณมั่นใจโอกาสนั้นการที่จะได้ก้าวขึ้นมาเป็นศิลปินอาจจะเป็นของคุณก็ได้ค่ะยังไงก็รวบรวมความกล้าแล้วก็มาสมัครกันเยอะๆนะคะได้เลยอ่ะผลงานของน้องตรงนี้ของน้องมินใช่ไหมคะที่ผ่านมาเนี่ยมินก็คือจะอยู่สายไอดอลเกาหลีก็คือจะเป็นอดีตสมาชิกของวงไทนี่จีมาก่อนใช่ค่ะแต่ตอนนี้ก็คือมาทำเบื้องหลังก็คือดูแลน้องๆเนี่ยแหละค่ะก็คือก็จะมีการผลิตละครบ้างใช่แต่ยังตอนนี้ก็คือพักงานของตัวเองอยู่บ้างแต่ว่าเดี๋ยวจะกลับมาในรายการนี้แน่นอนค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ